ต่อให้นานเพียงใดรักเธอก็ยังคงเป็นรักเธอต่อให้นานเพียงใดรักเธอก็ยังคงเป็นรักเธอ 5 4 3 2 1พบกันอีกแล้วนะคะกับงาน Meeting J Fan Club ครั้งที่4โดยครั้งนี้ใช้ชื่องานว่า18ปีเจมเรืองศักดิ์ Memory Party ค่ะและแน่นอนค่ะว่างานปาร์ตี้ครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานแบบเต็มสตรีมอีกเช่นเคยแล้วสิ่งนึงที่เชื่อว่าแฟนๆของหนุ่มเสียงดีเจมเรืองศักดิ์ร้อยชูศักดิ์เห็นมาตลอดก็คือพัฒนาการเรื่องหน้าตาของหนุ่มมากความสามารถคนนี้ตลอด18ปีที่ผ่านมาพูดไปหลายคนก็คงอยากจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าพี่เจมน้องเจมหรือเจมของทุกๆคนมีพัฒนาการหน้าตาเป็นยังไงบอกเลยงานนี้อย่าช้าค่ะต้องรีบตามติดขอบจอไปดูกันเลยค่ะย้อนกลับไปเมื่อปี2536หนุ่มเจมถ่ายแบบให้กับนิตยสาร Angel เป็นครั้งแรกซึ่งในเวลานั้นอายุเพียง15ปีเท่านั้นจากนั้นใครต่อใครก็รู้จักหนุ่มคนนี้จากอัลบั้มได้เวลาเจมส์ภายใต้สังกัด RS Promotion ซึ่งในเวลานั้นเจมอายุเพียง17ปีเท่านั้นเรียกว่ากำลังหล่อใสวัยละอ่อนสุดๆกันเลยทีเดียวแต่ที่เรียกเสียงกรี๊ดจากสาวๆมากที่สุดก็เมื่อครั้งหนุ่มเจมออกอัลบั้ม Silent Love ที่งานนี้ใครๆก็อยากให้หนุ่มเจมไปรักษาอาการหัวใจกันทั่วบ้านทั่วเมืองและจากอัลบั้มนี้นี่แหละค่ะที่มักจะมีคนนำรูปไปเปรียบเทียบกับพระเอกหนุ่มวิกเจอร์สีพอสลันหลังเจมและพอชรับบทเป็นพ่อลูกกันในละครเรื่องหยกเลือดมังกรวานาคลายกันเนาะมากๆแม่ที่ท่านหนุ่มเจเป็นวัยรุ่นออกอัลบั้มยุคพ.ศ. 2556เนี่ยงานเนี้ยบอกเลยหนุ่มพอยมีหนาวนั้นเนี่ยจากนั้นอัลบั้มต่อมาทั้งเจม FM เจม Delivery เจม Festival เจม Clinic และเจมแฟรนไชส์หนุ่มคนนี้ก็ยังคงคอนเซ็ปต์หล่อหน้าใสโดนใจสาวๆอีกเช่นเคยค่ะแต่ที่ทำให้หลายคนเซอร์ไพรส์เอามากๆนั่นคือการเปลี่ยนลุคของหนุ่มเจมในอัลบั้ม Alive ที่ครั้งนี้หนุ่มเจมไว้หนวดคราวเปลี่ยนทรงผมจนดูแปลกตาเรียกว่าฉีกภาพสดใสที่หลายคนคุ้นตาไปจนหมดเลยทีเดียวก่อนที่อัลบั้มสุดท้ายภายใต้ชายคา RS เจมแซบสตอรี่หนุ่มเจมเปลี่ยนลุคกลับมาเป็นหนุ่มหน้าตาสดใสอีกครั้งและเมื่อครั้งออกอัลบั้ม Now James ภายใต้สังกัดแกรมมี่ลุคของหนุ่มเจมเติบโตขึ้นฉีกลุคแตกต่างจากอัลบั้มล่าสุดภายใต้สังกัด RS และเมื่อเจมกลับมารับงานแสดงมากขึ้นอีกทั้งได้มีโอกาสขึ้นคอนเสิร์ตกับ RS อีกครั้งแม้ฝีมือของหนุ่มคนนี้จะพัฒนาขึ้นตามประสบการณ์ที่สะสมมาหลายปีแต่ดูเหมือนว่าการเวลาก็ไม่อาจทำร้ายหนุ่มเจมได้จริงๆเพราะใครต่อใครก็มักจะพูดว่ากี่ปีผ่านไปหนุ่มเจมก็ยังดูสดใสไม่เคยเปลี่ยนไม่รู้ว่านี่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องหัวใจที่มีคนรู้ใจอายุห่างเกือบ10ปีคอยดูแลหรือเปล่านะพูดถึงเรื่องหน้าตาของหนุ่มเจมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วเชื่อว่าหลายคนก็คงอยากจะรู้ว่าแล้วอนาคตของหนุ่มคนนี้จะหน้าตาเป็นยังไงล่ะบอกเลยว่ามีจ้าอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าโมงานเนี้ยสำนักข่าว JFC มีภาพยืนยันด้วยล่ะ Oh no พูดตายแล้วเวลาหมดแล้วละค่ะแฟนๆเจมทุกท่านงานเนี้ยเห็นทีกิฟสมอนสำนักข่าว JFC คงต้องรีบหนีไปก่อนแล้วละค่ะเห็นทีอยู่แถวเนี้ยนานๆน่ะสงสัยจะงานเข้าแน่ๆเลยบ๊ายบายและสวัสดีค่ะ